ครับเพื่อนๆครับก็คลิปที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์เป็นคลิปที่2นะครับเมื่อกี้ใช้มือถือภรรยานะครับพอดีความจำเต็มเนาะผมก็นะครับมาเลื่อยไม้นะครับผมเลื่อยไม้ที่นั่งอยู่ก็นั่งก่อนไม้นะครับเลื่อยไม้ออกจากนานะครับมันรกต้นไม้10ปีแล้วครับที่ไม่ได้ตัดนะครับที่เห็นเป็นตอนะครับเป็นต้นกระถินใหญ่ต้นแกต้นสะแกนะครับแล้วก็ไม้อะไรเขาเรียกไม้คันหูงที่บ้านผมภาษากลางไม่แน่ใจนะครับก็ตัดลงนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านเขามาขอเนาะมาขอก็ให้เข้าไปนะครับไปทำอะไรของเขานี่แหละส่วนของผมก็เอาท่อนใหญ่ๆนะครับไปไว้ทำเสารั้วนะครับแล้วก็ส่วนที่มันไม่ใหญ่มากก็เล็กๆนะครับก็เอาไว้ทำฟืนครับผมนะบรรยากาศเนี่ยอยู่กลางนาจะรกหน่อยนะครับแสงแดดเปรี้ยงนะครับนี่ว่าจะเดินออกไปขุดไม้เข้ามาในร่มนี่ก็ยังอุ้ยร้อนดีที่มีลมพัดนะครับมีลมพัดอยู่ก็ได้คลายร้อนหน่อยนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนาะเดี๋ยวผมไปขุดไม้ตรงโน้นนะครับตรงโน้นเดี๋ยวตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมไปขุดไม้ตรงโน้นมาเอามาเลื่อยในร่มดีกว่าครับเพราะว่ามันร้อนตัวนี้หนักก็เลยไม่ไหวครับเอารถเข็นมายกเอาก็เลื่อยได้แล้วอยู่ข้างล่างนี้ลึกประมาณ2เมตรนะครับต้องเลื่อยอีก2จุดนะครับ2จุดไม่น่าจะมีปัญหาไม่ได้ตัวใหญ่หมดแล้วเหลือแต่ไม้เล็กนะครับที่ไม่ใหญ่มากส่วนไม้บางตัวมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเอาไปทำรั้วไม่ได้นะครับมอดยังไม่ถึงปวกหรอกครับมอดกินก่อนนะครับมอดนี่อันตรายกว่าปวกถ้ามันในมอดหัวแข็งนะครับถ้ามันได้กินแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูบรรยากาศการลงไร่ลงนาเตรียมนะครับเดี๋ยวก็ถึงฤดูทำนาแล้วนะครับรอฝนก็มาถากมาถางให้มันโล่งเตียนนะครับไม่ให้เป็นป่ารกทึบเหมือนเดิมเพราะว่าถ้ามันรกทึบเนี่ยมันข้าวมันจะไม่เป็นหมากนะครับมันจะไม่เม็ดมันจะไม่เยอะมันจะรีบนะครับนั่งอยู่นี่ก็มีมดแดงมดส้มมดไข่มดแดงนั่นแหละครับมดแดงที่มีไข่เยอะนะครับตรงนี้เมื่อวานนี้ที่เขาตัดลงเนี่ยเต็มหมดเลยครับนอกจากจะร้อนกับการตัดไม้แล้วยังต้องระวังมดแดงด้วยเนาะส่วนไม้ไอ้ตัวนั้นเขาจะเอาไหมน่ะมันเอาไปใช้ไม่ได้นะตัวนั้น
คันหุงนะนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องนะครับไปตรงไม้ภาษากลางผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่บ้านผมเรียกไม้คันหูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับย้ายมุมแล้วครับเดี๋ยวผมไปลากไม้มาตรงที่มันล่มใกล้ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้เขาเรียกไม้คันหุงนะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับมอดชอบมากเลยตัวนี้ส่วนที่เป็นไม้ยาวๆนี่ก็จะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นไม้ว่านะครับมีไม้ว่าไม้ว่าไอ้ลูกว่าที่เป็นหมากนี่สอดเข้าตรงนี้เพื่อจะทำให้มันตัดง่ายนะครับตัวนี้ทำรั้วไม่ได้ผลก็คงลากขึ้นไว้ไปทำฟืนอย่างเดียวนะครับทำแบบไหนทำเคียงกันเหรอลูกสาวอยากจะได้เคียงนะครับเดี๋ยวตัดเคียงให้นี่นะครับให้ดูการตัดครับตัดทำเขียงเขียงน้อยไม่เล่นนะครับเขียงน้อยซอยซาถ้าไม้ยังไม่ตายนี่เลื่อยง่ายมากครับคล่องมือนะครับใจเราครับสู้ๆเป็นเขียงน้อยนะครับเอาความหนาเท่าไหร่เขียงน้อยไว้ทำไว้ซอยกระเทียมซอยหอมนะครับได้นะครับเท่านี้เอาแบนๆเท่านี้เท่านี้โอเคปึ๊บนะครับThank you.
เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ย10นาทีหรือเปล่าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้เขียงให้ดูครับท่านผู้ชมความจริงถ้าเราใช้เรือไฟฟ้าแป๊บเดียวนะครับแต่ผมไม่อยากใช้นะครับประหยัดกว่าได้ออกกำลังด้วยครับแกะขาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่นะครับเขียงน้อยนะครับเขียงน้อยน่ารักนะครับไม่หนามากครับเอาไว้ทำกับข้าวไว้ซอยผักนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเป็นจากไม้ที่ปลอดภัยนะครับตระกูลกฐินนะครับเนี่ยเล็กน่ารักนะครับเดี๋ยวทำอีกสักอันหนึ่งเนาะเอาไว้ทำกับข้าวให้ลูกสาวทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวทำอีกสัก 2-3 อันเนาะน่ารักดีนะครับไม่เอาไหมแบบนี้น่ะเขียงน้อยลูกสาวขอบคุณนะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวนะครับมันแดดมากลากไม้เข้ามาตัดเล่นนะครับก้อนขนก็คงเป็นตอนเย็นเนาะส่วนไม้ใหญ่ก็ตัดไปได้พอสมควรนะครับเท่านั้นก็เหลือให้น้องชายเขามาเผานะครับมันแห้งแล้วไม้ที่เลาะตัดกิ่งออกแล้วก็จะขนขึ้นไปนะครับท้ายบ้านไปกองไว้ทำฟืนนะครับได้ประโยชน์ครับผมปีหน้าเขาก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ตัดอีกนะครับเป็นไม้หมุนเวียนไม้ไม่ใช่ไม้ที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นไม้ ที่มันลกไม้กระถิ่นนะครับไม้สแกขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ